สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับวันนี้พาน้องอุ้มบุญมาน้องใบบุญมาสวัสดีทุกท่านครับเป็นภาพที่มีความสุขมากครับภาพที่น่ารักมากนี่คือน้องใบบุญนะครับเป็นลูกของเจ๋เหมยของเรานะครับเป็นลูกสาวของเจ๋เหมยน้องใบบุญครับที่มีลักษณะท่าทางคดชรักถูกต้องตามประเพณีนะครับไอ้คนจะรักถูกต้องตามเป็นคนจะสารนะครับน้องอุ้มบุญนะครับน้องอุ้มบุญน้องใบบุญนะครับไม่ใช่อุ้มบุญเจมเมอร์เรากินอย่างเดียวครับนู่นครับอยู่นู่นครับน้องใบบุญของเราตอนนี้เราก็ได้สร้างซื้อเต็นท์นะครับเมื่อวานนะครับเป็นที่พักชั่วคราวครับตัวฝนตกแล้วก็กลางเมื่อคืนครับนี่ครับสภาพเป็นอยู่ตอนนี้เราก็มีโครงการจะสร้างบ้านให้น้องใบบุญนะครับเพราะว่าพายุจะเข้าไม่ในกี่วันข้างหน้านี้ครับจะต้องสร้างไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับขอน้องได้หลบแดดหลบฝนก่อนนะครับเราจะสร้างเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักเป็นโรงช้างนะครับให้กับน้องใบบุญครับใครที่มีจิตศรัทธานะครับมีจิตศรัทธาอยากช่วยน้องใบบุญก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับที่มีโครงการจะทำบ้านน้องใบบุญนะครับโครงการสร้างบ้านให้น้องใบบุญนะครับเพื่อเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับเราไม่ทำอะไรใหญ่โตมากครับทำให้ได้หลบแดดหลบฝนได้ก็โอเคแล้วครับทำเพื่อหลบแดดหลบฝนได้ก็ถือว่าดีแล้วครับเนี่ยครับเจ๋เหมยตอนนี้เรายังไม่มีโรงช้างนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ดีไปครับถ้าฝนตกก็ตัวเปียกครับนี่คือเจมอยของเราครับน้องไม่บุญก็เดินเลาะอีกนู่นนะครับนู่นครับใบบุญใบบุญเป็นช้างที่หูเหมือนพระพุทธเจ้านะครับเป็นหูเขาเรียกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหูที่มีลักษณะท่าทางถูกต้องตามพุทธลักษณ์นะครับจะแปลไม่เหมือนตัวอื่นเขาครับหูเนี่ยใบหูนี่เป็นเหมือนตัวอื่นเขาครับนะครับมาแล้วครับนะครับไว้เพียงหนึ่งวันนะครับตามนะครับตอนนี้โอ้ยเสียงร้องปุ๊บแม่จะรีบวิ่งมาเลยครับห่วงลูกมากนี่ครับดูอาการของแม่ที่ห่วงลูกครับการที่น่ารักครับแม่ห่วงลูกครับห่วงลูกมากนะครับนะครับจะไม่ยอมให้ลูกไปไหนเลยนะครับวนเวียนอยู่นี่นะครับตอนนี้ก็เรามีโครงการจะสร้างบ้านให้น้องใบบุญนะครับเพื่อเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับนะครับน้องใบบุญเดินอ้อมสำรวจพื้นที่ครับตื่นเช้ามาตื่นแต่เช้าแล้วครับเดินสำรวจพื้นที่อ้อมเลยครับเนี่ยครับเจมือเราก็ตามนะครับห่วงลูกมากครับเจมือเนี่ยครับแล้วก็หันมาเขาน่าจะกินนมครับหิวนมนะครับคอยดูครับหิวนมครับนี่กินนมครับหิวนมครับเนี่ยครับน้องจะหิวนมนะครับอยู่ประมาณนี้ครับช้างแรกเกิดครับก็ประมาณนี้ครับขอทีเดียวอย่าเพิ่งให้ฝนตกนะครับช่วงนี้เราเต็นท์ของเราก็แค่กลางในชั่วคราวครับถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะรับไม่ไหว
นี่ครับนอนดีครับเมื่อคืนนอนดีมากครับก็ติดต่อสอบถามหาเราได้ครับใครอยากจะช่วยเลี้ยงน้องใบบุญอยากจะเลี้ยงอาหารอยากเลี้ยงกล้วยเจ๊เหมยของเราก็ติดต่อสอบถามหาเราได้ครับก็ถือว่าเป็นการขอบพระคุณอย่างมากครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงครับแล้วก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมหรือใครที่มีจิตเมตตาครับอยากจะช่วยเรื่องสร้างบ้านให้น้องใบบุญก็ติดต่อสอบถามมาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ไปให้ใครอยากจะมาเยี่ยมเยือนถามข่าวก็ติดต่อหาผมได้นะครับใครมีจิตเมตตาอยากจะมาร่วมสร้างบ้านก็ติดต่อสอบถามได้นะครับให้น้องใบบุญกับเจมส์นะครับนี่ครับน้องใบบุญของเรานะครับเดินตุตะตุตะครับยังไม่รู้เรื่องอะไรครับตอนนี้ขายังไม่แข็งครับแม่ก็คอยห่วงลูกอย่างเดียวครับแม่จะห่วงลูกมากอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้นี่คือเจ้เหมยครับที่มันกินสับปะรดอยู่ครับตอนนี้หิวครับอยากจะใช้พลังงานไปบ้างครับใบบุญเราก็อ้อมครับเดินสำรวจพื้นที่อ้อมรอบหนึ่งแล้วครับ คุณพ่อคุณช้างเราก็อยู่ในป่าอยู่นะครับเราจะเอามาหาลูกก็ยังไม่ได้ครับลูกยังเล็กมากเกินไปนะครับต้องรอประมาณ1เดือนนะครับถึงได้เจอหน้าลูกได้แต่เมื่อวานก็เดินผ่านก็ร้องใส่นะครับร้องใส่ลูกแต่เราจะยังไม่เข้าใกล้ครับเพราะมันจะเป็นการที่อันตรายนะครับคือน้องใบบุญของเราครับก็ขอบคุณ FC หลายๆท่านนะครับขอบคุณ FC ทั้งต่างประเทศขอบคุณ FC ที่อยู่ทางต่างประเทศที่ต่อสอบถามเรามาขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดต่อสอบถามให้กำลังใจเราตลอดนะครับผมก็ดีใจมากครับที่มี FC คอยเป็นห่วงเป็นใยน้องใบบุญของเรานะครับก็ขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านครับที่ให้จิตมีจิตเมตตาสงสารเรานะครับติดต่อสอบถามเรามาตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับผมซึ้งใจมากที่ FC หลายท่านให้ความเมตตากรุณาเรานะครับติดต่อสอบถามเรามาตลอดเวลาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้น้องใบบุญเราก็สำรวจได้2รอบแล้วครับนี่ครับแอบอยู่ข้างหลังแม่นู่นครับเนี่ยมองไม่เห็นแล้วครับแอบครับแอบครับแอบกล้องครับเนี่ยถอยไปแล้วครับแอบแอบเนี่ยอยู่ข้างหลังแม่ครับเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับเดินสำรวจพื้นที่ครับน้องใบบุญเป็นความน่ารักครับของลูกช้างไว้แค่1วันนะครับอายุแค่1วันตอนนี้พี่ลืมตาดูลูกอันสวยงามของเรานะครับซึ่งจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับผมนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ให้การติดตามและให้การรับชมช่องของเราท่านสามารถติชมรายการเราได้ครับผ่านหน้าจอหน้าได้เลยครับผมจะลงเบอร์ลงไลน์ไว้ให้นะครับใครมีจิตเมตตาอยากจะติดต่อสอบถามก็ติดต่อหาผมได้นะครับวันนี้ผมขอจบคลิปอันน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ FC ท่านมีความสุขมากๆใครที่อยากทราบเรื่องราวของใบบุญก็ติดต่อสอบถามมาผมได้ครับวันนี้ผมจะให้ชมใบบุญอีกนิดนึงมาแล้วครับใบบุญมาแล้วนะครับมาแล้วเดินแล้วก็น่าจะหิวนมครับเดิน 2-3 รอบแล้วฉี่แล้วครับฉี่แล้วยืนฉี่แล้วครับโอ้ฉี่แล้วใบบุญของเราเนี่ยครับน้องใบบุญเ
แม่ก็จะคอยห่วงลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเจมือนจะห่วงลูกมากนี่ครับน้องไม่บุญโผล่มาคราวนี้ครับมาแล้วนี่ครับจะรอดท้องแม่ครับจะรอดได้ไหมครับแม่ก็เตี้ยด้วยครับโอ้ย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 รอดจนได้ครับเนี่ยครับรอดมาได้แล้วครับไปจะหันไปไหนครับไปกินนมครับกินผิดข้างครับผิดข้างครับนมอยู่ฝั่งนี้ครับแม่ถอยหลังอย่างเดียวครับไม่ให้ลูกหนีจากไปไหนครับนี่นะครับเป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับตอนเช้านำมาฝากสี่หลายท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยเผื่อจะมีเราติดตามเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การรับชมในขณะนี้วันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม